กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับภารกิจการกู้รถแบคโฮติดโดมอยู่ที่วัดบ้านดอนดูตำบลหัวดงอำเภอนาดูนมหาสารคามครับนี่ครับตอนนี้เสียไก่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ถอดสายไฮดรอลิกนะครับสายตัวเดินไปอัดมาแล้วตอนนี้กำลังเอาลงไปติดตั้งนะครับเข้าที่ครับสายใหม่มาแล้วเสียไก่กับเสียฟุกครับอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นครับเสียสุเมธมาแล้วครับจะต้องถึงมือเสียสุเมธไหมนี่ให้เมฆต้องหอดมือเจ้าพ เสียสุเมธทีมงานสอลุงเรืองทรัพย์เดี๋ยวใส่สายเสร็จก็จะมีการลองไม้แล้วก็กู้กันขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังวางแผนกันครับปากุลปากุลนี่ครับซันนี่นี่ครับติดอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่เลยเดี๋ยวใส่สายเสร็จเจ้าที่เจ้าทางก็จะช่วยดันตูดขึ้นแล้วครับป๋านี่ซื้อมาโดนหรอป๋าคันนี้บอกมันต้องรอปีเลยมั้งหมายถึงมันในจังหวะกลางงานว่างหันไหมช่วงประมาณมีหน้าเมษาป่ะแม่นโอ้ต้องมาถามเหมือนมันเลยได้กี่ครับไปเหมือนนั่นคนบ้าคุกเพิ่มเลยไหมครับอยู่เรื่องไหนแถวอุบลตีบ้านตะวางอืมนั่นแหละได้กี่ครับอันบ้านตะวางนี่เป็นตะแกรงเดียวกันป่ะเนี่ยบ่บ่รอตัวละตะแกรงอันนี้ของบ้านคุณย่าโอเคยังก่อนนะมิ้นมิ้นเสียมิ้นเสียมิ้นขายทุดเกี้ยวเอากันไปดาวเส้นนี้โอ้เราขายทุดเกี้ยวมาสืบไหมโคแมนว่าทุดเกี้ยวมาคือเดี๋ยวกินเหลือทุดเกี้ยวหลายที่มันหัวมันอยู่สายเถอะขึ้นเลยถอดอันนั้นไปเบิดเบิดขึ้นตักหน้าหมอกในเบียงมันเหนื่อยมันติดมองครับตักอีกจุดปูเลย
มันโหเข้าขวดปั๊บตัวนี้มันเรียนลงมาเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆดินมันดูดบ่เสียไกลพอดมันแข็งแล้วมั้งเดี๋ยวมันพอดินเกลือโอ้ยมองเจ้ายืนนั่นดินแข็งบ่เนี่ยเรียนอันนี้ก็คุณลุมไว้ซื้อได้นี่อ๋อคุณลุมเพื่อให้คุณลุงมาแสดงว่าระดับพื้นดินเก่าแม่นบ่แม่นแล้วนี่มันยืนอยู่ดินเก่าแล้วแหละรวดน่ะนะอันนี้ก็คุณลุมคือให้ดินว่าลุกมาครับเพื่อตักดินมันก็สไลด์ลงไปกวงไปนานมันบ่เชิงว่าเป็นสระน้ำเก่าแม่นบ่บังนี่คือจังเป็นทีลุ่มเนาะแม่นๆมันเป็นทีพื้นที่ที่น้ำมันตกแล้วบัดนี้เพิ่นก็ถมดินมาบ่มีหมดทมดินหรอกแถวนี้มันเป็นทมทมตั้งสมัยนี้ถ้าดูนแล้วล่ะถ้าสมัยดูนแล้วใช่ป่ะมันเป็นดินสวนไว้ตะกี้คันว่าดับก็ได้มันเรียนอยู่มั้ยครับแม่นถ้าสมัยอ๋อโดดแล้วไว้ประมาณ10ปี20ปีแล้วดินหน้ามันกันความมันนี่แม่นเบิดเนาะโอ้ดินมันถมไว้บัดนี้บัดนี้เพิ่นอยากตั้งอันวิหารบุ้มนี่น่ะบัดนี้เพิ่นอยากขุดสระแม่นบัดนี้เพิ่นอยากขุดสระแต่ว่าบ่ทันได้ขุดเลยแต่ก็ได้สระแล้วได้ละหน่อยนึงหน่อยใช่ก็มาขุดได้เพิ่นแล้วมันจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วพอมันเสียค่าค่ายเพิ่นแล้วหน้าแรงเพิ่นมาขุดแรงจะมาขุดหน้าแรงหน้าฝนนี่อันตรายเนาะน้ำเนี่ยหน้ามันอิ่มมันตลอดหน้ามันโอกาสปีกหลายใช่ไหมพี่เมฆรถพี่เมฆวิ่งงานอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้จอดครับสบายครับปีนี้สบาย12เดือนหยุดประมาณ8เดือนเนี่ยสบายมากปีฝนดีเหลือเกินใช่ไหมดีครับน่าจะผลิตเรือขายแล้วธุรกิจต่อไปพี่เมฆบอกช่วงนี้ไม่ค่อยดิ้นดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งจมเออเนี่ยเนี่ยแบบอย่างนี้ใช่ไหม นี่ยิ่งดิ้นยิ่งจมล่างรถเนี่ยเป็นมือไปได้เนี่ยเบิ้งเข่าไปเนี่ยตอนเข่ามันเข่าง่ายไงตอนออกมันออกง่ายง่ายเนี่ยใช่ไอ้นี่ร่องรอยที่อยู่ลึกๆเนี่ยเขาขุดตัวเองหรือว่าขุดป๋าคุณเป็นคนขุดเขาขุดทมพื้นของก่อนตอนแรกอ๋อปลามาที่หลังขุดไปคนมากกับสไลด์สไลด์ไปสไลด์มากก็จะวิ่งไปได้ตัวไปเรื่อยมันถ่วงผิดแล้วดิถึงกันจะวิ่งไปได้ดิไม่ว่าใครเนาะป๋าสัญชาตญาณถ้าติดปุ๊บก็ต้องตะกุยตัวเองก่อนติดท่านี่ก็ดีอย่างนึงคือว่าเครื่องมันบ่เป็นหยังอือเครื่องใบพัดหัวหน้ามันบ่เป็นหยังเอาสลิงมาใส่เลยเกาะสลิงขึ้นไปเรื่อยว่าสิขึ้นปอนแล้วล่ะว่าเฮ้ยเป็นกันที่พวงไว้ฮะเดี๋ยวได้ไปบ่เดี๋ยวต้องหาสาเหตุที่ว่ามันติดอย่างเดียวมาแล้วได้แล้วโปรดแอนสุดหัวน็อตเลยว่าประกอบท่านนี้ก่อนท่านนั้นจะพาไปแตะมันบ่เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างแคบครับลำบากหน่อยมาประกอบท่านไตก่อนฟุกขันท่านไหนก่อนขันท่านไตก่อนน้ำเดี๋ยวเขาตัวได้เป็นหัวเปิดซื้อวันไหนนี่ได้ขันแค่ตึงเนี่ยอย่าไปเฝ้าขันเนี่ยเสียบุกรถจมสายแตกข้างบนยังว่าเหนื่อยแล้วเนาะที่แตกอยู่ในโคลนอีกเนาะโอ้กว่าจะขุดเอาได้ไงยังต้องทำผู้ใดอยู่ในตุ่มตมอีกละเอาไปตามมันเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสายสายไฮดรอลิกครับน้ำซึมบ่แม่นครับหน้าฝนเนาะป่ะนี่แหละงานหน้าฝนค่อนข้างเสี่ยงครับหลายๆพื้นที่นี่ล้างกุฏิหลวงตาเลยครับนี่หลวงตามาแล้วเนี่ย20,000นี่ที่แรกก็ห้อง30,000บัดนี้ทําช่างไงบอกให้เอ้าครับแล้วบ่นี่เดี๋ยวบอกว่าสิลบพ่อกับรถให้ผม 5,000 ก็แล้วกันเดี๋ยวผมสิลด
เลือดแคบไปหาพันตั้งเลยเพื่อนยาวอินีเลยบอกเลยเพื่อนยาวอินีอยู่เดี๋ยวคนทำจะคล้องคนทำเสียเมียนหลวงตามีโครงการดีขุดสางเฮ็ดอย่างนี้โอ้ใช่ก่อนนี่แหละครับขยายออกมาอีกดีโอ้ขยายจากสาเก้านี่บอกเนื่องจากฟ้ามันเพิ่มปริมาณสิไหลอ๋อแล้วที่นี่สิขยายไปฮอดไสครับมันใครเลยที่นี่มันออกลูกมันใครเลยมันตัวน้อยๆมันเต็มสารนะครับบัดนี้สิเลยขยายมันจักน้อยนี่บ่บ่ใหญ่ดอกประมาณซ้ํานี่ดินี่ซ้ําบริเวณถือว่าแล้วล่ะโอ้ซ้ําบริเวณรถที่จมอยู่นี่บ่โอ้ๆเอาซ้ํานี่ได้ติบัดนี้รถขึ้นแล้วต้องขุดอีกบ่นี่เป็นสาแล้วป้องกันกระทิซ้ํานี่ล่ะอ๋อถือว่าได้สาแล้วนี่ตั้งไว้เอาไปบ้างหลวงตาพอใจแล้วนี่ถือว่าเป็นสาแล้วนี่คนว่าล่ะนี่ถือว่าเฮาได้สาแล้วนี่ได้สาแล้วพวกใหม่ได้คันแรงพร้อมเลยนะแล้วก็ใช้ช่างอันอันไกลมันเอาขึ้นมาเอาดินมันขยายคู่สานิดเดียวขยายขึ้นมานิดเดียวเลยนี่ครับพอรถมันติดที่นี่มันล่องมาเหยียบๆเบิ่งเอามือกระแทกกระแทกยังที่นี่มันเล่นเกินไปตอนนั้นขยายมาแล้วบัดนี้ลักษณะการก็คือเอาทั้งหมดตาขยายมาทั้งดินน้ำมันครับให้มันไปสืบไปกับเพิ่นนี่ครับเพราะว่ามันแออัดซะเหลือเกินนี่มันแออัดโคตรปลาคือสิมีแต่ตัวใหญ่เนาะครับหลวงตานี่นี่โหจะเลี้ยงดิ 2-3 เดือนมื้อนี้เองนั่นเบิ่งตัวปลาก็เห็นตัวนี้ท้องสําเดือนนี่ละนี่เขาจะเอามาวางเงินตอนนึงเฮ็ดเมาก็ให้พวกแม่จําศีลล่ะมันกินไปเฮ็ดไว้โยมบ่มีหยังแม่นยังไม่โยมตอนนี้ได้สะแล้วหน่อยนึงได้เสียไกลบอกเพิ่นกําลังบ่ถึงได้บวกครับได้บวกหลวงตาว่าได้สะแล้วเอาซํานี้แหละว่าซั่นมาได้แล้วเอาได้แล้วดิสะได้แล้วตอนนี้ล่ะหลวงตาไม่ก็เอาลงไว้ให้แล้วสังแซงพอดีสังแซงพอดีคือก็ความคิดก็แค่นี้เด้อเพราะว่าวันกับอาหารไกลเลยเด้วันกับได้ปริมาณซ้ํานี่ล่ะนี่นี่ปริมาณสากับว่าจะซ้ํานี่เด้บ่มันสิเฮ็ดใหญ่นี่เดี๋ยวมันสิได้ใหญ่กว่าเก่าเด้เหลียวบ่คุณเตี้ยก็เลยออกไปก่อนเพิ่นล่ะนี่เนื่องจากมันใหญ่กว่าสังมันใหญ่กว่าสังบริเวณแถวนี้ฮอดกอไผเห็นบ่ครับก็คิดว่าสิทุบออกอยู่ห้องน้ําห้องน้ําบ่ครับนี่ออกอยู่ห้องน้ําพี่สาวเจ้าของนั่นน่ะมีวันหน้านั่นพี่สาวของหลวงตาอยู่นี่ล่ะพี่สาวเด่นโอ้เพิ่นมาเฮ็ดถวายไว้พี่เคยแล้วเฮ็ดถวายในกองบุญเพิ่นครับอุทิศส่วนกุศลให้พี่สาวนี่ล่ะพี่สาวหลวงพ่ออยู่วัดนี่นะบ่ยากเพราะว่าทุบได้อยู่ดอกเพราะว่ามันเป็นของพี่เคยเจ้าของมีโคก็อยู่นี่มาห้องหลุดแป้งล่ะเออแม่นเด้งว่าไหวเอาสั่นเลยบ่เอาสั่นเลยบ่สาวมาห้องลักษณะคือเพิ่นเฮ็ดเตรียมไว้ก็มั่งคือมั่งเทศบาลถ้าสถานที่ก็บ่เพียงพอต่อหางก็บ่มั่นกรมทรัพยากรมาอยู่เฮาสิจอบ่ดันนี่แหละบริเวณแถวนี้แหละเป็นมันสิพอบ่นี่แหละมันอาตมาคิดมาสิพุทธะสิคือตัวนี้แหละนี่ปริมาณซ้ํานี่ตัวนี้นี่เฮ็ดมาที่รถแบ็คโฮถ้าพี่แม็คโฮมันขุดไว้นี่ครับนี่ครับบริเวณแค่นี้สิขยายได้ก็ไปฮอดแค่นั้นล่ะฮอดเข้าไปนั่นล่ะประมาณนี้อันนี้ล่องนั่นสิรถคันนี้ล่ะขุดให้นั่นโอ้ตอนนั้นมันขุดหน้าแรงเออนี่ขุดมันแรงอยู่ตอนนั้นมันขุดได้อยู่เนี่ยบัดขุดหน้าฝนเลยเป็นจังซี่จังว่าเอามาล่องเบิ่งไก่เพิ่นล่องเบิ่งแล้วไปอีกบ่น้ําสิบ่แปลงน้ําเอามือจิ้มเบิ่งได้แล้วก็ทีแรกก็ได้ล่องเบิ่งอันเฮ็ดได้ก็ได้เฮ็ดบ่ได้สิบ่ทันขุดน่ะนะสิหน้าแรงบ่ล่ะก็สิขุดอันนี้มือจิ้มไปจิ้มมาแต่ละรอบมันก็จมไปแต่แล้วบ่มีคาถาซอยตาสวยมันมีหนุ่มตาทั้งพี่มันแจกว่ะดิมันขึ้นนี่มีแท้กันฝนกันมันขึ้นนี่ของแค่ได้ฝนบ่มาได้ห้องออกนี่เด้ติหลวงพ่อเสกคาถาไว้นะนี่นี่ฟาดพ่อแม่บอกว่าพ่อเอ้ยอย่าให้ลูกหลานขึ้นรถบ่ได้เด้อไอ้ปล่อยนี่ลีละเบิกมือไว้แม่นี่ลีบ่ตกเลยบ่ตกเลยนะครับขอให้ตกได้แล้วงวดต่อไปหมายถึงว่าบ่ขอให้ตลอดปีอยู่นะบ่ให้ขอให้ขึ้นอยู่ขอให้ขึ้นทุกคนสิขอก็สร้างเถาะเฮ็ดจะเร็วว่าเขาไม่ได้ทองกันละเฮ็ดเร็วว่าจนโอ้ยมื้อคืนนี่นอนบ่หลับเลยมื้อคืนนี่แก่บ่ได้บ่เหลือแล้วมื้อคืนวันพี่จะตกแต่มื้อคืนนี่โอ้ยมื้อคืนนี่แฮ่ว่าเบิกบัดนี้กูเริ่มไปทางกูเปิดไฟแล้วมื้อคืนนี่ขอเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อทองไหมบัดนี้แม่นี่ลีมีที่บัดนี่ที่สุดในวันนี้ที่สุดมันตายกันน้ำพัดน่ะอยู่ใกล้น้ำน้ำมันซึมมันซึมลงเลยมันซึมมันเป็นบ่เลี้ยงทั้งหมดถ้าสิมันบ่ดาวมันแน่ว่าน้ำตาบ่ขุดเป็นว่าตาไก่คนที่ว่าเคยสิเกินว่าจําเลย
ือดเลยทำการวิทย์น้ำแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อในช่วงต่อไปนะครับใส่สายเสร็จพร้อมขยับตัวค่อยติดตามชมกันต่อครับ